โอ้โหนี่ท่าทางจะเที่ยวบ่อยดูจ้ะโอ้ตกได้แล้วตกได้แล้วนี่ก็ว่าแต่เต้นโอ้โหอันนี้ดูเขินเขินเล่นจบมาคุยยิ้มกี้จะยังไงดีโอ้นี่น่ารักมากคอนเสิร์ตเขาเต้นแบบนี้ฉันเฮ้ยทำไมถึงเร็วน้องบอกว่าน้องทำหน้าแบบหน้าแบบโกรธคนเสื้อแดงมากแบบส่งให้ฉันทำไมอ่ะถ้าฉันรู้ว่าเพลงมันจะจบที่ฉันจะไม่เอาหมอนใบนี้เด็ดขาดเลยปรากฏว่านะคะคนที่เป็นจุดอ่อนแม่ก็คือคนเสื้อแดงนั่นเองเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเพลงมันจะอยู่ที่เราไปยัดยิดความตกรอบให้เขาดังนั้นคุณคือจุดอ่อนของเราเชิญเลยค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเรามีเกมหน้าคุณมิงกี้คะคะก็อาจตกรอบได้เหมือนกันนะเนี่ยอาจจะไม่ได้ไปต่อด้วยนะคะต้องระวังนะคะเฮ้ยไปแล้วโอเคเชิญพร้อมแล้วมิวสิกค่ะเริ่มเป่ากันหมดมีคนนี้เริ่มไปเป่าอยู่คนเดียวเอาแต้มอีกถ้าเกิดคุณมิกกี้ไม่รับต้องแต้มอีกนะเออโอ้กี้ขอโทษกี้ไม่ได้ตั้งใจคนสวยลังแค่เราคือเมื่อกี้จะจับแต่เหมือนจังหวะจะล้มปล่อยเลยดิฉันต้องเสียใจด้วยนะคะถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนคิดตกรอบไม่ได้ไปต่อค่ะเชิญเลยค่ะทีมงานเอากระเป๋าให้ด้วยนะคะเพราะว่าโดนออกจากบ้านของเราแล้วนะคะคือรู้ไงว่าพี่เขาอยากลงแล้วก็เลยแบบไม่ค่อยตัวเองคราวนี้ใครห้ามเต้นจังหวะเบาไม่ได้เลยนะคะห้ามเลยนะแล้วพี่อะพี่เบาไม่ได้เลยอะก็อย่างเงี้ยก็น่ารักโอเคเชิญพร้อมแล้ว1 2 3 Playbook นะคนนี้ท่าทางจะไปปล่อยไม่ชอบจังหวะโดนใจที่สุดอ่ะอันนี้นี่ไงที่สเต็ปขาอันนี้สเต็ปขาเมื่อกี้สเต็ปมือสเต็ปขาว่าคุณอันนี้สเต็ปแถวลงมาแล้วแล้วขาเท้าด้วยโอ้ยดีฉันมากวันนี้เป็นคนที่มากับโดนจริงๆอ่ะฉันบอกนอกจากจะสวยแล้วโดนยังดีด้วยพยายามยัดเยียดนะคะให้แบบโดนโหวตออกแต่พอดีว่าความสวยอ่ะจริงๆอ่ะความสวยอ่ะทำให้คนเมื่อกี้ที่บอกไปต่อไม่ได้เอาใครมาดังนั้นขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะตอนนี้เหลือ2คนด้วยกันเดี๋ยวขยับด้านหน้านิดนึงนะคะทั้งสองท่านเล่นหน่อยยังเล่นอยู่ค่ะทั้งสองคนขอจังหวะมันๆใช่ใช่ต้องหมุนด้วยรอบนี้ต้องมีหมุนตัวใช้ส่วนของสรีระร่างกายที่มีอยู่ให้สเต็ปขามาแขนเอวไหล่มาให้ครบนะคะทุกสัดส่วนนะคะถ้าพร้อมแล้วมิวสิกค่ะอันนี้โพสรอแล้วมาแล้วจังหวะมาคิดท่าก่อนไอ้ไอ้โอ้ยไม่ได้วิสู้ไม่ได้ให้น้องดีกว่าโอ้สิครับสิโอ้ยอันไม่กี่จะตกเลยใช่ไหมคะเนี่ยบนเริ่มสายละยังไงกำลังท่าจบพอดีอ่ะกำลังมันเอาเลยค่ะแล้วก็สำหรับตอนนี้นะคะเราได้ผู้ชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือชื่อคุณอะไรคะชื่อหนิงค่ะคุณหนิงนะคะก็เดี๋ยวรับของรางวัลจากมือของคุณพิงกี้เลยนะคะพร้อมกับลายเซ็นนั่นเองค่ะแล้วก็อีกหนึ่งท่านนะคะจะได้เป็นของรางวัลปลอบใจน่ารักปากนี้นั่นเองค่ะต่อไปค่ะตอนนี้เราขอผู้ร่วมสนุกนะคะประมาณ3คนด้วยกันขึ้นมาบนเวทีเลยค่ะเราจะมาเล่นเกมจับอวัยวะ